สวัสดีครับพบกับผมบ้านไร่ในการนะครับวันนี้จะพาไปกำจัดหญ้าในมันนะครับด้วยสารกำจัดหญ้าทางเคมีนะครับเนื่องจากหญ้าแปลงนี้ค่อนข้างหนาและแรงแล้วก็สูงท่วมมันแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหญ้าเป็นยังไงแล้วใช้ยาอะไรฉีดแล้วก็จะกำจัดหญ้าได้ตายจริงไหมครับคลิปวิดีโอนี้จะพาดูตั้งแต่ฉีดปุ๊บแล้วก็มาดูผลอีก7วันข้างหน้าหญ้าจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับครับผมก่อนอื่นก็ให้ดูตัวยาก่อนนะครับตัวยาที่ใช้คือ Quixalofop-ethyl นะครับตัวนี้จะมีเป็นยากำจัดวัชพืชใบแคบนะครับจะไม่มีผลต่อมันซึ่งมันเป็นพืชใบกว้างก็จะกำจัดได้เฉพาะหญ้านะครับหญ้าที่เป็นใบแคบเท่านั้นส่วนพืชที่เป็นใบกว้างก็จะมากำจัดอีกทีนึงทีหลังเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงกันว่าหญ้าเป็นยังไงทำไมเราถึงเลือกเฉพาะยาตัวนี้ฉีดก่อนนะครับและอย่างที่เราจะใส่นะครับคือจับใบจับใบที่นี้คือผมเลือกของแอปซ่าก็คือค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อาจจะดูขวดนึงอาจจะดูราคาอยู่ประมาณ390บาทแต่ใช้ปริมาณไม่เยอะครับก็ต่อถังก็มูลค่าไม่กี่บาทผมจะใส่อยู่ประมาณ80ซีซีนะครับต่อน้ำ200ลิตรเท่านั้นนะครับแล้วลักษณะของถังนะครับแล้วรถที่ฉีดนะครับถังจะเป็น2หัวนะครับเราจะปรับหัวนี้นะครับให้อยู่ที่ร่องมันชึบประมาณให้เฉียงเข้าร่องมันนะครับทั้ง2หัวเพราะว่าตรงกลางเราตีโรตารี่ไปแล้วหรือถ้ามีหญ้าอีกเราอาจจะใช้ผ่านพวนหรือแทะเดี๋ยวเราก็จะแทกร่องขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับซื้อมาใหม่ 1,800 บาทได้มูเล่นะครับได้ปั๊มก็ถือว่าคุ้มครับของน่าของจีนครับแต่ถ้าของตาแพงๆตาเพชรตาอะไรจะอยู่มัน 8,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราผสมยาเติมน้ำเสร็จเราไปที่แปลงกันเลยครับนี่เรามาถึงแปลงกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นหญ้านะครับนี่เราใช้โรตารี่หรือผ่านพวนนะครับผ่านพวนอันนี้บางช่องเป็นโรตารี่คือบางหญ้าหนาครับเราก็จะใช้โรตารี่ปั่นก็นี่หญ้าในร่องค่อนข้างหนานะครับก็จะมีทั้งใบแคบใบกว้างเดี๋ยวเราดูก่อนนี่ครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นใบแคบนะครับนี่จะเป็นใบกว้างไอ้พวกนี้จะไม่ตายแต่ไม่เป็นไรครับโอ้พวกนี้จะไม่ตายนะครับแต่ไม่เป็นไรเราฆ่าใบแคบไปก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยครับพวกหญ้าเนี่ยครับเนี่ยพืชใบแคบเดี๋ยวให้ดูในร่องนะครับในร่องที่ฉีดเนี่ยฉีดแล้วนะครับหัวก็จะจี้เข้ากับหามันเลยทำไมเราถึงไม่เลือกปีกที่ค่อมเลยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าโดนใบมันเต็มๆตรงเนี้ยโดนใบมันนะครับจะไม่โดนหญ้าที่อยู่ข้างใต้ครับจะโดนน้อยมากเราก็ใช้การฉีดจี้เข้านะครับจี้เข้าด้านข้างจี้เข้าด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งเราก็จะเข้าทุกร่องเดี๋ยวอีก7วันเรามาดูกันนะครับว่าหญ้าจะตายไหมครับลืมบอกไปนะครับผมผสมอัตราส่วนยานะครับคือ1ลิตรนะครับต่อน้ํา200ลิตรก็คือตามฉลากของยานะครับกําหนดว่าให้หญ้ามีขนาดแค่3ถึง6ใบแต่ของผมก็เกินไปเยอะเลยครับถ้ามันจะตายหรือไม่ตายมันไม่ได้อยู่ที่ตัวยาแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราฉีดช้าเกินไปหญ้าเราสูงมากไปแล้วครับอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่รกเราจะได้แปลงสะอาดมันก็ต้องมีบ้างครับแปลงที่มันจัดการง่ายและจัดการยากแปลงนี้เป็นแปลงที่ค่อนข้างจัดการยากนะครับเพราะว่า1ดินเป็นดินทรายฝนตกเยอะนิดนึงรถก็จมหญ้าก็ขึ้นเยอะคุมก็ไม่ค่อยจะอยู่เคยคุมนะครับแต่ก็คุมหญ้าอยู่ไม่ค่อยดีเพราะอาจจะเป็นเพราะหน้าดินไหลครับเวลาฝนตกมาแรงๆก็เลยทําให้ยาคุมที่อยู่ด้านหน้าดินนั้นหายไปบ้างเม็ดหญ้าก็ขึ้นมาครับครับเดี๋ยวให้ดูทั่วๆนะครับดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีก7วันเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าหญ้าเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับไปครับไปดูอีก7วันข้างหน้ากันครับครับผมหลัง7วันผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหญ้ากันว่าหญ้าตายไหมครับนี่ครับอย่าซูมเข้าไปนะครับ
นี่ครับเนี่ยจะเป็นหญ้าหญ้าจะเหลืองตายได้นะตายนะครับน่าจะตายครับส่วนตัวใบกว้างจะไม่ตายเดี๋ยวตัวใบกว้างเราไม่ค่อยกังวลนะครับเพราะว่าในแปลงเนี้ยที่เรากังวลคือหญ้าที่เรียกว่าหญ้าขนนะครับหญ้าขนนกอะครับที่สามารถสูงได้ท่วมหัวครับเดี๋ยวดูกันสักหน่อยเนี่ยครับก็จะเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้หญ้าตายจนแห้งก่อนนะครับแล้วเราจะเอาคนมาหวดพวกใบกว้างนี้นะครับเพื่อให้มันพุ่งขึ้นสูงก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับผมค่อยใช้รถไถฉีดใบแคบและใบกว้างโดยที่จะไม่ให้กอกยอดเพื่อให้ยอดมันสูงพ้นก่อนนะครับพ้นระยะของรถไถถังที่ละอองจะฟุ้งถึงยอดได้แล้วเราค่อยมาจัดการใบกว้างกันเดี๋ยวเอาคนมาหวดลงครับหวดเฉพาะเรียกว่าเฉพาะคนนะครับเฉพาะคนคนมันเฉพาะในแถวมันเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับก็เหลืองแล้วนะฮะโอเคครับถือว่าได้ผลครับนี่ข้าวโพดก็จัดเป็นพืชใบแคบนะครับโดนก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตรงที่หญ้าเยอะๆกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูครับเผื่อเราจะเรียกว่าเราจะมาแตกดินกบนะครับแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็หวดลงแล้วก็ค่อยมาฉีดยาใบแคบและใบกว้างอีกครั้งหนึ่งบางแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ค่อนข้างจะหญ้าหนาหญ้าแรงหญ้ารกมากนะครับโอเคครับนี่นะครับผลของยาฆ่าหญ้าใบแคบนะครับก็ไม่มีผลต่อมันเพราะมันเป็นพืชใบกว้างครับผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามารอดู EP การแท็กพูนร่องกันนะครับจริงๆอยากจะใส่ปุ๋ยครับแต่เรารอดูทุนก่อนว่าจะพอมีซื้อปุ๋ยไหมนะครับโอเคครับผมงั้นคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ